นับสนุนโดยไทยประกันชีวิตสวัสดีครับพบกับนาทีข่าวนาว26ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่17/2559เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา44ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2557โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติให้นายวิมลจันทโรไทยตำแหน่งอธิบดีกรมประมงขาดจากตำแหน่งหน้าที่มีผลให้บังคับใช้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงขนส่งของออสเตรเลียนายดาวเรนเชสเตอร์เผยแพร่ผลงานรายงานการสอบสวนทางเทคนิคของสำนักงานความปลอดภัยการขนส่งออสเตรเลียที่ระบุว่าตัวอักษรและตัวเลขบนชิ้นส่วนแผ่นหางและชิ้นส่วนปีกของเครื่องบินโดยสารที่พบที่โมซัมบิกตรงกับสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ที่ใช้ทุกประการทั้งแบบและสีจึงเป็นหลักฐานยืนยันว่าเป็นชิ้นส่วนของเครื่องบินโบอิ้ง777ที่หายไปเมื่อวันที่8 มีนาคม 2557ขณะนำผู้โดยสารและลูกเรือ239ชีวิตเดินทางออกจากกรุงกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียโดยมีปลายทางที่กรุงปักกิ่งของจีนติดตามข่าวสาระบันเทิงและวาไรตี้ได้ทางช่องนาว26ชีวิตดีได้ไม่ต้องรอ